ทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะที่ได้ยืนยันบอกว่าพร้อมที่จะส่งกําลังหนุนช่วยรอฟอทอเพื่อดูแลความปลอดภัยขบวนรถไฟหากว่าได้รับการร้องขอนะคะ พลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้กล่าวย้ำถึงการยุบตํารวจรถไฟว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติตํารวจใหม่จึงต้องทําตามกฎหมายไปก่อนส่วนเรื่องของการสร้างความเชื่อมัน่นและการดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนที่ใช้รถไฟนั้นทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทอต้องตั้งทีมรักษาความปลอดภัยขึ้นมาซึ่งก็ยอมรับนะคะว่าสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเห็นปัญหามาตั้งแต่ต้นแล้วแต่ก็ต้องทําตามกฎหมายส่วนกําลังตํารวจรถไฟต้องนําไปรวมไว้ที่กองบัญชาการตําร รวจรถไฟก่อนเพื่อรองรับและรอการตั้งหน่วยใหม่แต่หากเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีคดีเกิดขึ้นหากผ่านพื้นที่ไหนตำรวจพื้นที่นั้นก็จะต้องรับผิดชอบดูแลเพราะว่า<ม>ตรอยอมรับว่าเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยตอนนี้ขึ้นอยู่กับการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องวางระบบในการรักษาความปลอดภัยในขบวนรถทางตำรวจไม่สามารถไปก้าวล่วงได้แต่ถ้าหากมีเหตุเกิดขึ้นพื้นที่ไหนตำรวจก็จะเข้าไปรับผิดชอบดูแลคดีพร้อมกับยืนยันว่าทางราฟทยังไม่มีการขอกำลัง เสริมจากตำรวจมาแต่หากมีการร้องของก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่ค่ะ